ก็สบายดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทั่วโลกที่น่ารักมื้อนี้เฮาสิมาแกงผักแบบเป็นยาเฮ็ดอาหารให้เป็นยาในบ้านของเรากินให้มีผลประโยชน์ไม่ต้องกินเลยมันอวดมันพีมันสุขภาพบ่เข้มแข็งอันนี้อาหารที่มีประโยชน์เป็นผักแบบที่ว่าคุณภาพเป็นสมุนไพรไปเลยพี่น้องเอ้ยมาเฮ็ดกันเลยก่อนอื่นเนาะเฮาจะมาเอาน้ําใส่1กระตุกพี่น้องเอ้ยใส่กระตุกใส่ลงไปเลยเฮ็ดไว้เป็นอาทิตย์กินได้หลายวันกลุ่มขาไปเลยเฮ็ดเทื่อนึงกลุ่มได้หามือพี่น้องหรือว่าเฮาสิให้เพื่อนให้หมู่กินนําก็ได้น้ํา1กระตุกพอดีเลยอันนี้ก็เป็นขิงสับเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็กระเทียมแต่ว่าเขาก็สิบ่ใส่เบิดสิใส่ประมาณครึ่งนึงกระเทียมคือกันเอาใส่กระเทียมลงไปก่อนอันนี้แล้วเฮาว่าเฮ็ดอาหารเป็นสมุนไพรเนาะพี่น้องเอ้ยใส่ไปโอเคแล้วก็ใส่ขิงประมาณเครื่องถ้วยกินอาหารให้เป็นยาพี่น้องเอ้ยบัดนี้เฮาก็สิมาใส่อาหารที่ว่ากระดูกหมูบ่แม่นเนื้ออันนี้กระดูกหมูเป็นเอ็นเป็นที่ว่ากระดูกนะอันมันบ่มีสินแต่มันเป็นเอ็นเป็นหยังเฮาสิใส่เป็นแบบที่ว่าให้เป็นวิตามินลงไปเป็นโปรตีนไปเลยแต่ว่าเป็นอาหารที่ว่ากินแล้วให้มันมีอันให้มันอิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอันนี้นะอันนี้เขาสิบอกเลยก็เป็นอันนี้นะเป็นเอ็นเนาะทุกคนเป็นเอ็นโอเคกินไปแล้วเขาเป็นคาราเจนแบบที่มันมีคาราเจนนะทุกคนเนาะเขาก็สิใส่ไปประมาณโอ้ใส่เบิดเลยบ่ต้องเก็บไว้ใส่เบิดเลยพี่น้องเอ้ยใส่เบิดเลยนี่เอ็นเด้อบ่แม่นเนื้อเด้อเอ็นที่ว่ากินแล้วเป็นคาราเจนเนาะพี่น้องอันนี้เราเขาว่าอาหารเป็นยากินแล้วเป็นยาเนาะทุกคนเนาะอาต้มไปประมาณให้น้ำฟุดก่อนเนาะแล้วก็อัดเพิ่นไว้ให้เพิ่นฟุดก่อนเฮาจังค่อยเอาเติมเครื่องปรุงเวลาเติมเครื่องปรุงก็บ่ได้ง่ายๆเนาะพี่น้องเอ้ยส่วนผักก็เป็นผักอเมริกาตังสายผักกระสังหัวตังสายเนาะแล้วก็เป็นมะเร็งด้วยว่ามะเขือเทศเนาะแล้วก็เป็นผักกะหล่ำปีใส่ไปได้หลายเลยผักกะหล่ำปี2หัวพี่น้องเอ้ย2หัวกินอาหารให้เป็นยาเฮาต้องใส่จังซี่ล่ะอาหารมีคุณภาพตัวเฮ็ดไว้ได้หลายนี่กินแบบเป็นทิศหรือว่ามีหมู่มีครูมีเพื่อนมีน้องแจกกันไปยายกันไปเนาะเฮ็ดแล้วเอาเข้าฟรีเซอร์ไว้เถาะเนาะพี่น้องเอ้ยนี่ล่ะอาหารเป็นยาแซ่บที่สุดเลยทําก็ง่ายๆบ่ได้ยุ่งได้ยากอีหยังนี่ล่ะทุกคนเฮ็ดอาหารเป็นยามันง่ายเฮ็ดไว้ได้หลายให้พี่ให้น้องให้เพื่อนกินนําหรือว่าเฮาสิเอาไว้เฮาใส่ฟรีเซอร์ไว้กินส่วนตัวแต่ว่าข่อยมักให้หมู่กินนําเนาะคันหมู่มักอาหารที่ข่อยเฮ็ดข่อยจะให้หมู่กินน้ําพี่น้องเอ้ยไปปรุงกันเลยโอเคเครื่องปรุงก็บ่มีหยังหลายอันเกลือของธรรมชาติของเกาหลีเนาะเกลืออันนี้ซุปผงปรุงรสซุปไก่มาปรุงกันเลยบ่ต้องท่าให้มันสดใส่เป็นรสพี่น้องเอ้ยข่อยสิใส่เกลือประมาณอันนี้บวงนึงเนาะเกลือนี่ก็ธรรมชาติเด้อบ่มีเคมีเด้อพี่น้องเอ้ยเอา2บวงไปก่อนแล้วก็ใส่ผงของอันนั้นไก่ซุปไก่นะทุกคนบ่ต้องกินไปนัวเด้อพี่น้องเอ้ยผงซุปไก่ประมาณ1บวงก่อนแล้วก็บวงที่2เนาะปรุงไปเลยแล้วก็อัดไว้ให้มันฟดเวลาเพิ่นฟดเฮาจังค่อยมาเอาผักใส่ทุกคนทุกอย่างสิซุปหมดแล้วแล้วก็อันนี้ก็ผงซุปไก่ที่ว่าพวกเฮากินน่ะต้มต้มมีต้มนูดูต้มข้าวเปียกเสร็จเนาะอันนี้ก็สิใส่ประมาณจัก2อันเนาะทุกคนใส่ประมาณจัก2อันใส่ประมาณจัก2อันพี่น้องเอ๋ยให้มันนัวไป2อันเพราะว่าเฮาใส่อันผงซุปไก่ไปละ2อันใส่ลงไปเลยบ่ต้องกินเป็นนัวเฮ็ดอาหารเป็นยาแล้วก็อัดให้เพิ่นกดไปโอเคลืมข้าวพี่น้องเอ๋ยใส่น้ําตาลหน่อยนึงให้มันมีรสชาติน้ําตาลเฮาก็กินน้ําตาลน้ําตาลอ่อนของอันนั้นซุปของอ้อยเนาะซุปเกลือเนาะพี่น้องเอ๋ยเอาใส่หน่อยนึงเพราะมันมีรสชาติเนาะทุกคนเนาะใส่หน่อยนึงมันจะค่อยมีรสชาติเอาอัดให้เพิ่นกดน้ําตาลนี่นะเฮาก็กินน้ําตาลได้แต่ว่าน้ําตาลสีนี่ล่ะสีขาวบ่กินเพราะมันมีเคมีโกโอเค everyone โอเคพี่น้องเอ๋ยน้ําก็ฟดแล้วเฮาก็จะ
มาใส่ผักเซลลี่เนาะทุกคนผักต้นหัวกันบ้านเฮาเมืองไทยเมืองลาวก็ฮอกผักต้นกระสายเนาะใส่เข้าไปมันหอมผักเห็นหอมหอมเบิดทุกคนหอมโอเคใส่เข้าไปแล้วต้มเพิ่นประมาณ5นาทีเป็นตะแซ่บบ่หอมหอมโอ้สุดนี่หอมน้ำก็หวานหวานที่ว่ามีขิงมีกระเทียมเนาะแล้วก็มีเอ็นหมูโอเคให้เพิ่น5นาทีผ่านไปโอเคหลังจาก5นาทีผ่านไปน้องฟดแล้วเฮาก็จะใส่กะหล่ำปีภาษาลาวกะหล่ำปีเออกะหล่ำปีแล้วว่าหัวผักผักกาดหัวผักสู้เนาะนี่หอมแซ่บหอมหอมหอมกระหอมกระเทียมหอมขิงพี่น้องเอ๋ยนี่ผักกะหล่ำปีนะพี่น้องเอ๋ยด้วยผักสู้เอาสิใส่ลงไปเบิ่งมันคือหลายแต่ว่าเวลาเฮาต้มมันสิยุบลงเด้อพี่น้องเอ๋ยมันสิยุบลงเอาใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปหลายๆใส่เบิดไปเลยพี่น้องเอ๋ยเวลาเฮาต้มมันสิยุบลงมันจะบ่หลายเนาะแต่ว่าเวลาต้มนะมันจะยุบลงแล้วก็กะหล่ำปีนี่ก็หอมหวานแซ่บต้มไปเรื่อยๆให้มันอ่อนลงแล้วก็ใส่มักเล่นกดสุดท้ายเนาะทุกคนเนาะต้มไปนี่นะบ่มีหยังแต่ว่ากินนี่บ่ต้องกินข้าวเลยเฮ็ดอาหารเป็นยาพี่น้องเอ๋ยเอาขอกลับไปใหม่5นาทีเวลาต้มไปแล้วมันยุบแล้วก็บ่มีอีหยังหลายนะพี่น้องเอ๋ยอัดไว้ให้มันฝดจนกว่าใส่มักเล่นเนาะทุกคนใส่น้ำปลาทิปรสปลาจักบวงนึงสองซะสองบวงใหญ่ๆโอเคเพอร์เฟกต์เป็นตะแสบเนาะหอมพี่น้องเอ๋ยต้มกะลำปีกินอาหารเป็นยาเพิ่นฟดลงไปอีกประมาณ10นาทีโอเคอันนี้แม่นสุดท้ายเป็นมักเล่นพี่น้องเอ๋ยแกงผักอย่าลืมมักเล่นเด้อมันต้องแซ่บมะเขือเทศเวลาเฮาแกงผักเฮาต้องใส่มะเขือเทศมันจึงค่อยแซ่บแล้วก็ออกสมๆหน่อยนึงกินแล้วกินกับข้าวจ้าวหรือว่ากินกับขนมจีนหรือว่ากินเปล่าๆก็ได้นะพี่น้องเอ๋ยกินบ่ต้องใส่หยังก็ได้โอเคถ้าใครบ่กินข้าวยันอ้วนยันตุ้ยเนาะก็บ่ต้องกินข้าวก็กินแต่ต้มผักนี่ล่ะอันนี้แหละเฮ็ดกินให้เป็นยาพี่น้องเอ๋ยง่ายที่สุดเลยนี่เอาต้มไปประมาณ5นาทีใส่พริกไทยอันนี้ก็แม่นพริกไทยขาวปั่นเอาเองเฮาซื้อมาเป็นหน่วยเฮามาปั่นพริกไทยขาวหอมของสดใส่เข้าไปแล้วพี่น้องเอ๋ยประมาณขนาดนี้ออกหอมๆเผ็ดๆเนาะขนาดนี้ถ้าใครมักเผ็ดก็ใส่หลายแต่ว่าเผ็ดพริกไทยมันบ่เผ็ดคือบ่พริกเผ็ดพริกไทยมันเผ็ดที่ว่าเย็นๆแบบสมุนไพรไปเลยเนาะแซ่บโอเคต้มให้เพิ่นสุกประมาณ5นาทีเฮาก็ปรุงได้ล่ะโอเคขอชิมก่อนพี่น้องเอ๋ยขอชิมจักหน่อยนึงหอมพริกไทยแซ่บหอมหวานหวานผักกะหล่ำปีแซ่บพี่น้องเลยเอาปรุงเลยปรุงเลยปรุงเลยหมดไฟสุกละตักใส่ถ้วยตักใส่ถ้วยเลยพี่น้องเลยไปกินกันเลยมาทุกคนมากินน้ำกันอาหารเป็นยากินแล้วบ่ต้องกินบ่อยากกินข้าวก็ได้อาหารนี่เป็นยาทุกคนขอบใจหลายๆทุกคนที่ติดตามเด้ออยู่ดอกคันมักกดไลค์คันแชร์ก็กดแชร์พี่น้องเอ๋ยอันนี้ก็ยังหม้อบักใหญ่ๆเฮาใส่กลับไว้เอาเข้าฟรีเซอร์ไว้ขอบใจหลายๆที่ติดตามทุกคนขอบใจทุกท่านที่ติดตามทุกคนก็คําว่า
สบายดีขอบใจบ๊ายบายสวัสดี see you guys next video